พี่ปูนมานี่ดิเนี่ยบอสอะไรมาบ่นเรื่องของหายเต็มไปหมดเลยแล้วเจ๊ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรสักอย่างแล้วอีโหน่เป็นใครแล้วอีเหน่เป็นใครล่ะอีโหน่คือใครอีเหน่คือใครสำนวนนี้นะคะมาจากไหนไปดูกันเลยค่ะไม่ใช่ภาษาทางการแต่ก็เรียกขานนำมาใช้บ่อยจนกลายเป็นคำพูดติดปากมาแต่โบราณค่ะว่าไม่รู้อีโน่อีเน่แม้เป็นสำนวนที่ไม่ปรากฏหลักฐานที่มาแต่ก็เข้าใจร่วมกันค่ะว่าหมายถึงความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เกี่ยวข้องไม่ประสีประสาพจนานุกรมระบุว่านอกจากใช้กันมานานแต่เดิมสำนวนนี้ยังหมายถึงความไม่รู้ระเบียบไม่รู้ธรรมเนียมโดยปรากฏหลักฐานไม่มีคำว่าอีในลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาและริศรานุวัติวงศ์ที่กล่าวถึงการแต่งตัวของละครโดยการใช้คำว่าไม่รู้โนเนบางคำก็ถือว่าเป็นคำที่มีความสำคัญถ้าหากว่าตัดออกไปแล้วจะทำให้เสียความอยู่ที่ว่าเราให้น้ำหนักเสียงอย่างไรถ้าเป็นการที่เราเน้นคำนี้ให้ชัดเจนจะเป็นการบ่งบอกถึงการที่เน้นย้ำหรือไม่ก็เป็นการกดหรือชี้เฉพาะว่าเป็นคนคนนั้นคนคนนี้หรือเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่ากำลังมีอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีตรงนั้นลงไปหรือแม้กระทั่งเป็นการบ่งบอกถึงสถานะของคนที่ฟังนะว่าต่ำกว่าแต่ว่าในส่วนของคำอีถ้าหากว่าไม่ได้ลงน้ำหนักเสียงให้มากมักจะเป็นการเหมือนกับเติมคำให้มีความพอดีพอดีนอกจากการใช้อีบ้างยังใช้อีเติมเต็มความพอดีในน้ำเสียงเช่นในสำนวนอีหลักอีเหลือที่หมายถึงความอึดอัดลำบากใจหรือบางสำนวนที่ใช้อีอีสื่อความหมายปฏิเสธควบคู่กับคำว่าไม่ในสำนวนอีนังขังขอบศัพท์หลักนั้นอยู่ที่คำอีนังเพราะว่าคำว่าอีนังมีความหมายว่าใส่ใจเอาดูแลนะครับในแง่ของการที่ไม่อีนังเรามักจะใช้เป็นคำที่เชิงปฏิเสธควบกับคำว่าไม่อยู่เสมอดังนั้นเมื่อคำว่าอีนังหรือว่าใส่ใจไม่อีนางก็แปลว่าไม่ใส่ใจอีหลักอีเหลือนี่ก็คือลักษณะของการที่ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปทำหน้าไม่ถูกบ้างอะไรบ้างขึ้นมานะลักษณะของการวางตัวไม่ถูกนี่จะเป็นลักษณะของเป็นการใช้แบบอีหลักอีเหลือซึ่งไปอยู่ในตอนที่วันทองได้เจอกันกับตัวของภรรยาอีกคนหนึ่งของคุณแผนนะพอเห็นหน้ากันแล้วก็รู้สึกวางตัวไม่ถูกกันอะไรขึ้นมาไม่เพียงความหมายในทางปฏิเสธหากบางสำนวนยังสามารถแตกแยกเป็นหลายคำในความหมายเดียวกันเช่นในบริบทของคำกริยาที่อาจใช้ว่าอีชุยอีแฉกอีลุยชุยแฉกหรืออีลุยชุยแฉกในความหมายว่ากระจัดกระจายไม่เป็นชิ้นเป็นอันสาวิตรีเลิศธีรันวณิชไทย PBS รายงานค่ะ